้าวดูสิเนี่ยพอออกมาปั๊บนี่ก็มีป้ายไฟของลิฟต์โอมาเต็มเลยมันยังไม่ใช่ลิฟต์คัมแบ็กเหรอมันยังไม่ถึงเวลาพี่ครับมันจะถึงเวลาก็ต่อเมื่อมันเป็นนอพอเรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์ย่อมาจากอะไรนะครับนอพอก็นายแพทย์นี่ครับตอนนั้นพี่รุ่นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับนักภาวะนั้นกว่าที่จะเรียนจบเนี่ยอายุพี่รุ่นก็จะประมาณเกือบ40ได้นะครับเรื่องของโรคมะเร็งโรคไตโรคตับโรคอะไรเงี้ยก็จะเริ่มคุกคามพี่รุ่นแล้วนะครับตรงนั้นที่จะช่วยได้นะฮะหรือว่าผิวหน้าที่มันเหี่ยวย่นลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะไปช่วยได้นะฮะพี่จะบอกอะไรบางอย่างให้กับลิฟต์นะครับว่าครับการเป็นหมอนี่นะฮะพี่รุ่นมีประสบการณ์เยอะนะครับถึงพี่รุ่นจะไม่ได้เรียนเองนะแต่พี่รุ่นเคยมีแฟนเป็นหมอมาสองคนโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่รู้ว่าส่วนมากคนจบหมอเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนไปฆ่าฟันไปสู้รบมาเลยนะเพราะว่ากว่าจะจบได้เนี่ยนะฮะต้องใช้พลังงานสูงมากต้องใช้การแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทุกอย่างอ่ะก็ร่างกายจิตใจสมองนะครับต้องใช้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่แน่ครับเราออกมาเราอาจจะหน้าเลยพี่ไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าผมต่อให้ก่อนผมต่อให้ประมาณกี่ปีวะห้าปีนะใช่ตอนนี้พี่40เท่าไหร่นะเฮ้ย40เท่าไหร่ไปว่าพี่ๆข้างหน้าเขาทำไมเนาะแต่ว่านะพี่ข้างหน้ามีแต่17 18ใช่มั้ยเนี่ยก็กำลังพยายามส่องก็โอเคนะครับฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมให้น้องด่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ด่าพี่นี่ไม่ด่าแล้วไม่มีวันไหนที่จะคิดลามปามพี่นะพี่เดียวจริงๆพี่รู้นะครับเพราะว่ามันก็ลามปามคนอื่นอยู่นะครับไม่เป็นไรนะไม่ใช่พี่บางทีน่ะบางทีความจริงเราก็ต้องพูดให้สาธารณชนฟังบ้างว่าอะไรบ้างพี่หน้าเหี่ยวไม่จริงใช่ไหมฮะข้างหน้าเขาคอนเฟิร์มข้างหน้าคอนเฟิร์มข้างหน้าเขาสายตาสั้นไงเมื่อกี้เราบอกว่า17 18อ๋อ17 18สายตาสั้นใช่แต่พี่สายตายาวเล่นเป็นชุดเลยว่ะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยคือดีนะครับที่วันนี้เรารายได้ทั้งหมดเราไปสมทบทุนให้กับเด็กที่ปากแหว่งเพดานโอนะครับถ้าเกิดไปบ้านพักคนชราเนี่ยเสร็จพี่รุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่านะครับน้องๆอาจจะไม่ได้เงินนะครับน้องๆอาจจะไม่ได้รับเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือทำไมเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยนะอาจจะต้องเอาไปรักษาพยาบาลในวันนี้ข้อหาที่ปากสนุกมากนะครับผมว่าเลยฮะเราจะได้บุคลากรเวอร์ชันใหม่ในวงการนะครับยังไงก็คือนอพอปอจอริทเตอร์สตาร์เดี๋ยวนอพอเนี่ยเข้าใจปอจอนี่คืออะไรปากจัดคือจริงๆแล้วพี่เชื่อเลยนะตั้งแต่ที่ประกวดเดอะสตาร์มาโอ้โห 4-5 ปีแล้วครับพี่ดูมาแล้วตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่น8ปีนี้ครับอันดับ1ที่พี่ยกให้ในใจเลยว่าเป็นคนที่ปอจอที่สุดนะครับก็คือน้องชายของพี่คนนี้นะครับฉะนั้นพี่ไม่แปลกใจเลยว่าจะมีแฟนคลับหนาแน่นขนาดนี้พี่ต้องแยกให้ออกพี่ต้องคลาสเดี๋ยวพี่ไปดีกว่าอย่าเพิ่งอยู่ก่อนฮะก็เดี๋ยวเขาจะอยากฟังเพลงนายแล้วพี่ต้องแยกให้ออกระหว่างอะไรครับนะโทษนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับพี่ท็อกโชว์วันหลังถ้าอยากจะท็อกโชว์เดี๋ยวติดต่อใหม่ๆนะครับวันหลังบอกเลยไม่ต้องร้องเพลงให้มาพูดเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ The Star Cafe on tour อะไรว่ากันไปแล้วก็เอาลุคเนี่ยเอาลิปนะครับไม่ลิปไม่มากับพี่แต่แฟนๆเขาเรียกร้องนะเรียกร้องไหมครับได้ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าร้องเพลงเขาจ้างมาเราร้องเพลงพี่จะไปดื้อๆอย่างนี้เหรอถูกต้องพี่ไม่ต้องการให้ลิสต์ส่งหรือว่าไม่จำเป็นเอาแบบเป็นเพราะพี่รู้ว่านายส่งมาเนี่ยมันต้องไม่ดีแน่
แล้วมันไม่ต้องส่งมาอ้าวครับส่งไปให้คนดูดีกว่ามันถือว่าเป็นเกียรติการที่จะพี่จะก้าวย่างแต่ละก้าวลงเวทีเนี่ยครับผมมันถือว่าเป็นความเป็นเกียรติพี่มันจะเป็นเกียรติในวันนี้แหละฮะ